ในการบรรยายครั้งที่4นี้จะได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาหรืออธิจิตตาโยกโดยการเปรียบเทียบในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงประเภทของสมาธิภาวนาหรืออธิจิตตาโยกโดยปริทัศน์คือการมองดูอย่างกว้างกว้างเพื่อให้รู้จักว่าทุกแบบหรือทุกประเภทเพื่อจะสามารถเลือกเอาแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับงานธรรมทูตในโลกยุคปัจจุบันแล้วผมได้แสดงความคิดเห็นไว้แล้วว่าแบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดเพราะได้รวมไว้ทุกสิ่งที่โลกสมัยปัจจุบันต้องการว่าอย่างครบถ้วนในการปฏิบัติเพียงระบอบเดียวหรือแบบเดียวดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกในระหว่างแบบหลายหลายแบบเหล่านั้นทำไมจึงต้องพูดไปในรูปของการเปรียบเทียบเพราะว่าการเลือกหาแบบที่เหมาะสมเป็นความจำเป็นและการเลือกหาแบบนั้นมันทำได้โดยการเปรียบเทียบด้วยการเปรียบเทียบต้องประมวลมาทุกแบบอย่างครบถ้วนเปรียบเทียบแล้วก็เลือกเอาเพราะเหตุฉะนี้แหละเราต้องมีการเปรียบเทียบสำหรับแบบต่างๆของสมาธิภาวนาหรืออธิจิตตาโยกนี้มีทางที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้หลายวิธีคือแล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบโดยอาศัยอะไรเป็นหลักสำหรับการเปรียบเทียบนั้นๆสำหรับการเจริญสมาธิภาวนานี่ก็เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเป็นการประพฤติหรือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นการทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับคือเป็นสมาธิแล้วก็มีความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนกระทั่งจิตใจนั้นเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยหลงเคยมัวเมาเคยอะไรเป็นต้นหลักที่จะใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบในเบื้องแรกก็คือว่าแบบไหนจะนำให้เกิดสมาธิได้มากน้อยเพียงไรนี่เรียกว่าเราจะเปรียบเทียบโดยถือเอาสิ่งที่เรียกว่าฌานหรืออัปปนาสมาธินั่นเป็นหลักเปรียบเทียบถ้าถือเอาสิ่งที่เรียกว่าฌานหรืออัปปนาสมาธิเป็นหลักเปรียบเทียบแล้วเราก็อาจจะแบ่งไอ้แบบต่างๆของสมาธิภาวนานั่นออกเป็นประเภทคือว่าสมาธิภาวนาประเภทไหนสามารถให้เกิดฌานหรืออัปปนาสมาธิและสมาธิภาวนาแบบไหนแม้จะปฏิบัติไปก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฌานและสมาธิและอัปปนาสมาธิได้เนื่องจากมี
ความมุ่งหมายจะเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็พบหลักเกณฑ์ที่ว่าการเจริญสมาธิแบบที่มีนามธรรมเป็นอารมณ์นี้จะไม่มีผลถึงกับเป็นฌานหรือเป็นอัปปนาสมาธิแต่ถ้าเป็นแบบที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์แบบเหล่านั้นจะมีผลให้บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าฌานหรืออัปปนาสมาธิสรุปความง่ายๆก็คือว่าแบบที่มีนามธรรมเป็นอารมณ์กับแบบที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ในสองแบบนี้แบบที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ไปได้ไกลถึงสิ่งที่เรียกว่าฌานหรืออัปปนาสมาธิตอนนี้อยากจะขอร้องให้พวกเราที่เคยเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วจากโรงเรียนขอให้ตั้งต้นในการยกเอาไว้หมวดธรรมต่างๆที่เราเคยเรียนมาเป็นหลักหมวดที่เรียกว่าอารักขกรรมฐานคือพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณสติสี่อย่างนี้เป็นกรรมฐานที่ควรเจริญพุทธานุสตินั่นมีการปฏิบัติที่ถือเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์สำหรับให้จิตกำหนดทีนี้คุณของพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมแม้ว่าจะเอาสิ่งที่เรียกเมตตาคือความตั้งจิตแผ่มิตรภาพไปในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เอาสิ่งที่เป็นนามธรรมคือมิตรภาพนั้นมาเป็นอารมณ์และสิ่งที่เรียกว่าอสุภะในที่นี้ไม่ได้หมายเอาตัวซากศพมาเป็นอารมณ์แต่ความน่าเกลียดหรือความไม่งามของสิ่งต่างๆมาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะความไม่งามของร่างกายนี้มาเป็นอารมณ์ไอ้ความไม่งามนั้นมันเป็นนามธรรมไม่ได้ใช้ศพจริงๆเป็นอารมณ์แต่เอาความไม่งามของร่างกายเป็นต้นมาเป็นอารมณ์นี่สิ่งที่เรียกว่ามรณสตินั่นลึกถึงความตายที่ยังไม่มาถึงก็เรียกว่าเอาไอ้นามธรรมคือความตายที่เราจะพิจารณาอย่างไรได้อย่างไรนั้นมาเป็นอารมณ์ทั้งสี่อย่างนี้อยู่ในพวกที่มันมีนามธรรมเป็นอารมณ์ไม่สามารถจะสร้างอุคคหนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตได้จึงเป็นเพียงอุปจารสมาธิเรื่อยๆไปแล้วก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยไม่ต้องมีฌานหรือไม่มีอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นจะวางไว้เป็นหลักตัวไปเป็นพื้นฐานสำหรับคนตัวไปจะพึงกระทำเท่านั้นไม่ถึงขนาดที่จะกล่าวได้ว่าเป็นฌานนั่นฌานนี่หรือเป็นอัปปนาสมาธินั่นเองที่หมวดต่อไปคอยระลึกนึกถึงอนุสติ 10ทุกคนเคยท่องเคยจำมาแล้วแต่จะไม่สังเกตก็ได้เมื่ออนุสติ10อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแปลกกว่าเขาคืออานาปานสติขอให้สังเกตถ้อยคำที่เป็นชื่อของการปฏิบัติทั้ง10แบบนี้ดูคอยสังเกตดูให้ดีเรามีคำว่าพุทธานุสติพุทธอนุสติแล้วธรรมานุสติสังเกตคำว่าอนุสติไว้สังฆานุสติแล้วศีลานุสติจาคานุสติเท
ทวตานุสติมรณานุสติกายคตาสติแล้วอานาปานสติแล้วอุปสมานุสติไอ้ที่ลงท้ายด้วยอานุสตินั่นเป็นนามธรรมทั้งนั้นเช่นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระคุณธรรมานุสติก็พระคุณของพระธรรมตั้งคานุสติก็พระคุณของพระสงฆ์ศีลานุสติก็คุณของศีลยาคานุสติก็คุณของทานเทวตานุสติก็คุณหรือธรรมที่มีคุณทำให้เป็นเทวดามรณานุสติก็ความตายกระทั่งอุปัสสมานุสติระลึกถึงนิพพานก็คือคุณของนิพพานแต่คำว่ากายคตาสติและอานาปานสตินั้นมันมีไม่มีคำว่าอนุมีแต่คำว่าสติงั้นเราจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าไอ้ชื่อไหนมีคำว่าอนุสติแล้วคือนั่นเล็งถึงอารมณ์ที่เป็นนามธรรมทั้งนั้นส่วนกายคตาสติหรืออานาปานสติซึ่งไม่มีคำว่าอนุนี่จะมันเล็งถึงการปฏิบัติที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์สำหรับอานาปานสตินั้นเล็งถึงลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจเป็นวัตถุธรรมหรือเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นเพียงคุณหรือลักษณะอะไรอย่างอันอื่นๆส่วนกายคตาสตินั้นมันสองความหมายขอให้เข้าใจไปด้วยเช่นเดียวกับคำว่าอสุภะนี่คำว่ากายคตาสตินี่มันสองความหมายถ้าคำว่ากายหมายถึงร่างกายหมายถึงซากศพอย่างนี้ก็เป็นรูปธรรมถ้าคำว่ากายหมายถึงความน่าเกลียดความไม่งามของกายนี่แหละก็เป็นนามธรรมในอนุสติสิบอย่างนี้ที่แน่นอนที่สุดก็มีชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคืออานาปานสตินั่นเองเป็นรูปธรรมในอนุสติสิบอย่างนี้มันก็มีนามธรรมเสียตั้ง9อย่างเสียตั้ง8อย่างแล้วกำกวมอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็อย่างเดียวเท่านั้นคืออานาปานสติที่เป็นรูปธรรมการเจริญในอนุสติสิบนั่นพวกที่ไปไม่ได้ถึงฌานหรือถึงอัปปนาสมาธิก็คือ8ชนิดที่เป็นนามธรรมล้วนแล้วก็ที่จะไปได้โดยแน่นอนก็คืออานาปานสติส่วนกายคตาสตินั่นแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติในแง่ไหนคือว่าในแง่ที่จะใช้รูปธรรมหรือจะใช้นามธรรมเป็นอารมณ์นี่ไม่ได้พูดเป็นหลักขึ้นมาแล้วว่าถ้ามีนามธรรมเป็นอารมณ์ก็ไม่มีผลเป็นฌานหรืออัปปนาสมาธิเห็นว่าจะมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ที่เราจะมองดูถึงไอ้กลุ่มกรรมฐานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์โดยเฉพาะแล้วก็แบ่งได้เป็น2พวกคือรูปธรรมภายนอกหรือรูปธรรมภายในที่เป็นรูปธรรมภายนอกตัวเราก็เช่นกสิณ10หรืออสุภ10คำว่ากสิณนี่มันก็เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นวงหรือเป็นดวงหรือเป็นก้อนก็ถือเอาวงที่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีดำหรือแม้ที่สุดแต่เอาสิ่งที่เรียกว่าอากาศมันก็เป็นรูปธรรมเพราะว่าต้องดูด้วยตาเช่นเจาะช่องฟ้าให้เป็นรูกลมแล้วก็เพ่งดูที่ช่องนั้นเพื่อดูอากาศข้างนอกก็ขอให้ถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกอากาศนั้นก็เป็นรูปธรรมคำว่าอากาศอย่างนี้หมายถึงอากาศที่ดูด้วยตา
ไม่ใช่อากาศในคำว่าอากาศานัญจายตนะในอรูปฌานนั่นในดวงกสิณทั้งหมดเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่เป็นดุ้นเป็นก้อนที่มองเห็นได้ชัดโดยตาสำหรับอสุปสิบนี่ก็แสดงอยู่ชัดแล้วว่าเป็นรูปธรรมก็ซากศพสิบชนิดใดชนิดหนึ่งมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นรูปธรรมนี่เรียกว่ารูปธรรมทางภายนอกที่อยู่นอกกายเราที่รูปธรรมที่เนื่องอยู่ในกายเราคือเป็นภายในก็คือลมหายใจลมหายใจเป็นรูปธรรมที่เนื่องอยู่กับร่างกายนี้ถือว่าเป็นภายในหรือที่จะให้ละเอียดไปกว่านั้นถ้าจะถือเอาเวทนาที่รู้สึกทางกายในฐานะที่เป็นโผฏฐัพพะชนิดหนึ่งที่มากระทบผิวหนังอย่างนี้ก็เรียกว่ามีรูปธรรมภายในเป็นอารมณ์ได้เหมือนกันทีนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่ากสิณก็ดีอสุปก็ดีมันเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งตาเพ่งลงไปที่นั่นมันก็เพ่งได้ชัดเจนคือเป็นอารมณ์ที่จิตเข้าไปกำหนดได้ง่ายชัดเจนที่สุดง่ายที่สุดไม่เหมือนจะไปกำหนดคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณทานคุณศีลกระทั่งทุกอย่างที่มันเป็นเพียงนามธรรมจิตมันไม่รู้จะกำหนดไปที่วัตถุอะไรก็ได้แต่กำหนดไปที่นามธรรมนั้นๆนี่มีบางคนก็ยักแบบว่าให้ประมวลให้ชักจูงตัวเองแนะนำตัวเองให้ประมวลคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงแล้วมาสรุปรวมอยู่คำด้วยคำพูดว่าพุทโธพุทโธแล้วพูดว่าพุทโธพุทโธให้หูได้ยินกลายเป็นเสียงขึ้นมาเสียงเป็นรูปธรรมอย่างนี้มันก็เรียกว่าโดยอ้อมหรือนอกแบบถ้าถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะใช้เสียงว่าพุทโธนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างรูปธรรมชนิดที่จะให้เกิดฌานหรืออัปปนาสมาธิได้เพราะมันไม่ใช่รูปธรรมโดยตรงอย่างพวกกสิณหรืออสุปหรือว่าลมหายใจนี่เราก็เกิดได้เป็นสองพวกว่าพวกที่ใช้นามธรรมเป็นอารมณ์ไม่มีผลเป็นฌานหรือเป็นอัปปนาสมาธิพวกที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์มีผลเป็นได้ถึงฌานหรืออัปปนาสมาธิที่ในสองพวกนี้อันไหนจะดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าหรืออะไรกว่าในที่สุดก็จะพบว่าอานาปานสติดีที่สุดกว่าทุกระเบียบทุกระบบไอ้ที่ดีนำหน้าตามความมุ่งหมายก็คือว่าเป็นไปได้ถึงฌานมาถึงอัปปนาทีนี้ที่เป็นไปได้ถึงฌานถึงอัปปนาด้วยกันยังมีอีกหลายอย่างนั้นสู้อานาปานสติไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าอานาปานสตินั้นเป็นการเจริญสมาธิที่ไม่โกลาหลวุ่นวายไม่น่าเกลียดน่ากลัวถ้าเจริญกสิณก็ต้องโกลาหลวุ่นวายทำดวงกสิณถ้าจะเจริญอสุปคือซากศพมันก็ทั้งโกลาหลวุ่นวายและทั้งน่าเกลียดน่ากลัวที่ถ้าจะนึกไปถึงข้อที่ว่าเอาความสะดวกเป็นหลักไม่มีอันไหนจะสะดวกเท่าอนาปานสติเพราะเหตุที่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับร่างกายของเราเราไปที่ไหนเราก็มีการหายใจให้เรามีการหายใจอยู่ตามธรรมชาติหยุดไม่ได้เราจะไปนั่งเจริญตรงไหนยืนเจริญตรงไหนนอนเจริญตรงไหนมันก็มีการหายใจแล้วก็ให้ความสะดวกที่สุดถ้าเจริญอสุภกรรมฐานก็ต้องไปที่ป่าช้าถ้าจะเจริญกสิณก็ต้องไปนั่งตรงที่มันมีดวงกสิณหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องหอบหิ้วออกไปนี่มันไม่มีความสะดวกอย่างนี้นี่ขอให้คอยกำหนดสังเกตให้ดี
แล้วให้คะแนนแก่สิ่งเหล่านี้อย่างยุติธรรมว่าในบรรดากรรมฐานประเภทมีรูปธรรมเป็นอารมณ์กันนั้นอานาปานสติไปได้ถึงอัปปนากับเขาด้วยเหมือนกันแต่ได้เปรียบตรงที่ว่าไม่โกลาหลวุ่นวายไม่น่าเกลียดน่าชังมีความสะดวกที่สุดมีความรำสงบรำงับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยไม่มีความโกลาหลวุ่นวายในบรรดากรรมฐานที่มีผลเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นฌานได้อานาปานสติได้เปรียบหรือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งสำหรับสมาธิประเภทอรูปฌานนั้นถ้ามีความสงสัยว่ามันจะอยู่ในพวกไหนในประเภทไหนขึ้นมาก็ถือว่ามันเป็นประเภทพิเศษคือเป็นประเภท อเนญชาสมาธิมันต้องการจะให้มีความสงบเงียบหายไปไม่ต้องการจะดำรงอยู่ในสมาธิหรือในอัปปนาสมาธิอะไรงั้นเราจึงไม่เอาเข้ามาสู่ความเป็นคู่เปรียบและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมายื่นให้แก่บุคคลธรรมดาสามัญทีนี้ก็จะมองดูต่อไปถึงการเปรียบเทียบโดยถือเอาผลที่จะพึงได้รับนี่มาเป็นหลักสำหรับการเปรียบเทียบนี่ระวังให้ดีนะว่ามันจะปนกันยุ่งทีแรกมาเราเปรียบเทียบโดยการที่ว่าอันไหนไปได้ถึงอัปปนาสมาธิอันไหนไปไม่ได้ถึงอัปปนาสมาธิเอาความเป็นอัปปนาสมาธิหรือไม่นี่นะเป็นหลักนี่เราจะผลที่ได้รับที่เป็นที่น่าพอใจเป็นหลักสำหรับผลของการเจริญสมาธิภาวนานั้นได้พูดกันแล้วในครั้งก่อนๆซึ่งจะซ้อมความจำในที่นี้โดยย่อก็คือว่าผลของสมาธิภาวนามีอยู่4อย่างคือความสุขทันตาเห็นที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้ว2คุณสมบัติที่เป็นทิพย์คือพิเศษไปกว่าธรรมดาหูทิพย์ตาทิพย์อำนาจทิพย์ข้อ3มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ข้อ4ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่มีอยู่4อย่างอย่างนี้ให้ไปพิจารณาดูว่ากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาระบบไหนที่มันจะให้ผลได้ทั้ง4อย่างนี้เอาละเราจะพูดถึงข้อที่ว่าหลักเดิมเขามีอยู่อย่างไรก่อนหลักเดิมเขามีอยู่ว่าคือตามพระพุทธภาษิตนั้นมีอยู่ว่าถ้าต้องการความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ให้เจริญสมาธิประเภทให้เกิดฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ตามสมาธิประเภทให้เกิดฌานนี่คือให้ผลเป็นสุขแล้วที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์อายทิพย์ทิพย์นั่นให้เจริญในพวกที่มันจะทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาคืออาโลกสัญญาทิวาสัญญาอะไรเป็นต้นที่จะให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่วางหลักไว้ใหญ่ๆว่าให้คอยกำหนดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาสัญญาและวิตกออกมากระทั่งทางอิยาบทเคลื่อนไหวทางกายยุบหนอพองหนออะไรอย่างนี้ส่วนที่จะมีผลเป็นความสิ้นอาสวะนั้นต้องกำหนดความเกิดขึ้นดับไปแห่งเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งสิ่งที่เราเรียกกันใหม่ๆว่าตัวกูว่าของกูนั่นเป็นการบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะอันมีผลเฉพาะเรื่องเฉพาะอันไปทีนี้เรามาตั้งปัญหาว่าในระบบการเจริญสมาธินานาชนิดที่มีอยู่นั้นระบบไหนบ้างที่จะให้ผลทั้ง4อย่างนี้อย่างมากในที่สุดไปพิจารณาดูจะพบว่าอานาปานสติภาวนาจะทำให้ได้รับผล4อย่างนี้ครบถ้วน
แม้ว่าจะมีบางอย่างเป็นไปโดยอ้อมเพราะว่าระบบการเจริญอานาปานสตินี่เราหมายถึงระบบที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องคือระบบที่กล่าวไว้ในอานาปานสติสูตรนั่นเองขอให้ศึกษาสนใจกันอย่างละเอียดต่อไปซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้หมายถึงอานาปานสติกระท่อนกระแท่นอย่างที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทีฆนิกายที่ยกมากล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายอานาปานสติกระท่อนกระแท่นคือเพียงหมวดเดียวหมวดแรกของอานาปานสติทั้งหมดที่กล่าวไว้ในอานาปานสติสูตรนี่ให้ไปสอบดูผมกำลังบอกว่าอานาปานสติในมหาสติปัฏฐานสูตรทีฆนิกายก็ดีหรือที่ยกมากล่าวว่าในคัมภีร์ชั้นหลังอย่างละเอียดละออก็ในเช่นวิสุทธิมรรคก็ดีมันกระท่อนกระแท่นคือเป็นส่วนหนึ่งของอานาปานสติทั้งหมดเท่านั้นคือกล่าวเพียง4ขั้นตอนต้นเท่านั้นส่วนอานาปานสติสมบูรณ์แบบในอานาปานสติสูตรและที่อื่นๆอีกนั่นมีถึง16ขั้นแบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นมีอยู่ในรูปของพระพุทธภาษิตโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสูตรชื่ออานาปานสติสูตรอุปริปันนาถมัชฌิมนิกายแล้วก็มีทั่วไปแม้ในวินัยปิฎกที่พูดถึงอานาปานสติแล้วจะพูดถึงอานาปานสติ16ขั้นนี้ทั้งนั้นในสังยุตตนิกายมีอานาปานสติสังยุตพูดถึงอานาปานสติสมบูรณ์แบบ16ขั้นทั้งนั้นแล้วคัมภีร์อธิบายคัมภีร์ที่อธิบายอานาปานสติ16ขั้นนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองคือคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคก็ให้ไปดูให้ละเอียดละออจะพบเรื่องอานาปานสติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในลักษณะอย่างนี้ถ้าคำว่าอานาปานสติหมายถึงอานาปานสติสมบูรณ์แบบนี้แล้วย่อมให้เกิดผลครบถ้วนทั้ง4อย่างนั้นได้โดยง่ายดายอานาปานสติหมวดที่1ซึ่งมีอยู่4ขั้นอันสุดท้ายที่ว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือการบรรลุฌานที่เรียกว่ามีสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้อานิสงส์ข้อแรกสำหรับหูทิพตาทิพนั่นจะต้องพักไว้ก่อนเพราะมันจะมีมาโดยอ้อมก็เลยไปถึงอันที่3คือความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่จะเห็นได้ชัดว่าในการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละการทำให้มีเป็นการทำให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยิ่งกว่ายุบหนอพองหนอหรือยิ่งกว่าที่จะคอยกำหนดการเกิดขึ้นระดับไปของสัญญาเวทนาและวิตกการกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ขาดตอนไม่ขาดสายได้นี่ทำได้ง่ายกว่าทำได้จริงจังกว่าทีนี้อานาปานสติ16ขั้นนี้ใน4ขั้นสุดท้ายคือหมวดที่4ซึ่งมีอยู่4ขั้นและอยู่ตอนสุดท้ายนั่นเป็นการปฏิบัติที่เป็นความสิ้นอาสวะกระทั่งเป็นผลของความสิ้นอาสวะด้วยอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีทั้ง4ขั้นนี้คือเรื่องเกี่ยวกับความสิ้นอาสวะนับตั้งแต่ทำให้สิ้นอาสวะแล้วก็รู้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วก็เป็นอันว่าอานาปานสติสมบูรณ์แบบ16ขั้นนี้ให้อานิสงส์ประเภทความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ความสูงความให้ผลเป็นในความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ให้ถึงความสิ้นอาสวะเป็นที่สุดส่วนเรื่องทิพย์ต่างๆนั้นมันจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยคือว่าเมื่อหลังจากเจริญอนาปานสติมีผลเป็นสมาธิแล้วจึงเปลี่ยนให้เป็นไปในทางของทิวาสัญญาหรืออโลกสัญญา
แต่ที่นี่ผมอยากจะเสนอว่ามันยังมีดีกว่านั้นเพราะคำว่าทิพย์นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกผลของสมาธิเมื่อเป็นการมีความสุขอย่างเป็นทิพย์ที่พูดถึงทิพยวิหารหรือว่าอาสนะทิพย์นี่ก็หมายถึงการอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากรูปฌานจากรูปฌานจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ตามทั้งสี่นี้เรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นทิพย์ทั้งนั้นถ้าถืออย่างนี้เป็นหลักแล้วอานาปานสติก็สมบูรณ์ที่สุดในการให้อานิสงส์ทั้งสี่ประการนั้นไปเทียบดูนอกนั้นจะให้ได้แต่เพียงบางอย่างและในบางอย่างที่ให้ได้นั้นก็จะเพียงบางระดับไม่อาจจะถึงที่สุดได้นั้นไปไล่ดูตามลำดับเถอะพุทธานุสติเมตตาอสุภมรณสติหรืออะไรก็ตามอนุสติทั้งหมดนอกจากอนาปานสติก็ตามกสิณอสุภอะไรก็ตามนี่มันไม่สามารถจะให้อานิสงส์ทั้งสี่อย่างนั้นอย่างเต็มที่ครบถ้วนได้นี่เราจึงถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันโดยเอาผลที่จะพึงได้รับเป็นหลักแล้วการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาให้ผลครบถ้วนคือกว้างขวางที่สุดและถึงที่สุดของสิ่งนั้นๆแล้วทีนี้เราจะมีทางเปรียบเทียบกันต่อไปอีกโดยลักษณะอื่นซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าเบ็ดเตล็ดเพราะหลักใจใหญ่มันมีอยู่เท่าที่กล่าวมาแล้วอันไหนจะไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วว่าอันไหนจะให้ผลตามความมุ่งหมายของการเจริญสมาธิได้ครบถ้วนนึกถึงที่สุดแล้วก็พบว่าในทั้งหมดนั้นอานาปานสติมีคุณสมบัติเต็มที่เพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นเอาทีนี้จะมาเปรียบเทียบกันดูโดยอาการเบ็ดเตล็ดเป็นคู่สมาธิที่ถึงขนาดที่จะให้เกิดเจโตสมาธิหรือว่าไม่ถึงขนาดที่จะให้เกิดเจโตสมาธิถ้าถามอย่างนี้มันก็ระบุไปยังอานาปานสติเป็นระบบที่ถึงขนาดที่จะเกิดเจโตสมาธิอย่างแน่นอนอันอื่นก็มีเหมือนกันที่ให้เกิดเจโตสมาธิเพราะอันที่ไม่ให้เกิดเจโตสมาธิได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็มีอยู่มากนั่นเราไม่พูดถึงที่ในพวกที่ให้ถึงขนาดเจโตสมาธิได้กันแล้วอานาปานสติก็นำมาข้างหน้าเพราะให้เกิดอานิสงส์ผลอย่างอื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามันสะดวกกับการกระทำมันไม่มีโกลาหลวุ่นวายน่าเกลียดน่ากลัวมันจึงออกหน้ามาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ที่สำคัญกว่านั้นผมอยากจะแน่ให้สังเกตว่าการปฏิบัติสมาธิระบบไหนเราอาจจะปฏิบัติไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางคือความสิ้นอาสวะโดยไม่ต้องเปลี่ยนหลักการไม่ต้องเปลี่ยนระบบถ้าถามอย่างนี้แล้วระบบอานาปานสติระบบเดียวเท่านั้นไม่มีระบบอื่นที่มันจะเป็นไปได้จนถึงสิ้นอาสวะโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบสมมติว่าเจริญอสุภกรรมฐานนะมันก็ได้อัปปนาสมาธิแล้วมันก็สิ้นสุดแค่นั้นต้องเปลี่ยนเป็นระบบเจริญปัญญาเป็นระบบพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่นอกขอบเขตของระบบที่เรียกว่าอสุภส่วนอนาปานสติ16ขั้นนั้นมันมีเป็นลำดับไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนถึงความสิ้นอาสวะพูดให้ชัดกว่านี้ก็คือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไปฝึกระบบไหนระบบใดอีกแล้ว
ปฏิบัติอานาปานสติอย่างเดียวล้วนเรื่อยไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือบรรลุนิพพานนั้นไม่ต้องเปลี่ยนระบบกรรมฐานถ้าใช้อย่างอื่นจะต้องเปลี่ยนระบบนั้นต่อไปจากระบบนั้นระบบนั้นต่อไปจากระบบนั้นนี่เป็นความไม่สะดวกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันระบบอานาปานสติจะเริ่มตั้งต้นตั้งแต่เกิดให้เกิดสมาธิแล้วก็เป็นวิปัสสนาแล้วก็เป็นมรรคผลและนิพพานไปในสายเดียวนั้นอันดับที่16ของอานาปานสติก็คือการรู้ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนับว่าเป็นการได้เปรียบอย่างยิ่งไม่ต้องยุ่งยากหลายระบบมาติดต่อกันหรือมาเปลี่ยนแปลงเป็นอันอื่นไปตามลำดับที่จะถามกันอย่างไอ้เบ็ดเตล็ดกว่านั้นก็คือว่าอันไหนสะดวกอันไหนไม่สะดวกระบบอานาปานสติแสนที่จะสะดวกมีระบบไหนสงบระงับไปตั้งแต่ต้นมืออันไหนไม่สงบระงับไปตั้งแต่ต้นมือก็ตอบว่าระบบอานาปานสติจะมีความสงบระงับเหมือนกับว่าจะบรรลุความสุขอย่างพระนิพพานไปตั้งแต่ต้นมือยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆเช่นว่าเราจะไปเจริญกสิณอย่างนี้ไม่มีความสงบระงับไปตั้งแต่ต้นมือมันเกะกะโกลาหลวุ่นวายด้วยดวงกสิณด้วยหรือด้วยขนอย่างนี้แม้เมื่อลงมือเพ่งลงไปที่ดวงกสิณมันก็ไม่เกิดความสงบระงับอย่างกับที่เราจะพึงได้รับจากการที่กำหนดลมหายใจสั้นหรือยาวนี่เพราะสักว่ากำหนดลมหายใจสั้นหรือยาวเท่านั้นความสงบระงับในแบบลักษณะของนิพพานก็จะเข้ามาทันทีแล้วก็เป็นอย่างนั้นมากขึ้นจนถึงความสงบระงับแท้จริงหรือสูงสุดอย่างนี้เราเรียกว่าสงบระงับไปตั้งแต่ต้นมือไม่มีอันไหนจะดีเท่าระบบอานาปานสติที่ถามว่าระบบไหนให้ความสะดุ้งหวาดเสียวทุลักทุเลมากระบบไหนไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวทุลักทุเลเลยมันก็ต้องตอบระบบอานาปานสติอยู่นั่นเองที่นี่จะถามว่าระบบไหนให้โอกาสแก่การเกิดนิวรณ์ได้ง่ายๆระบบไหนไม่ให้โอกาสแก่การเกิดของนิวรณ์ได้ง่ายๆมันก็ต้องตอบว่าระบบอานาปานสติคือมันติดต่อกันไปไม่ขาดและมีอารมณ์คือลมหายใจที่แน่ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแน่วแน่ถ้าเราไปปฏิบัติอย่างพุทธานุสติพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่นี่มันเป็นสิ่งที่เลือนมันไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนในวัตถุรูปธรรมแล้วมันก็มีโอกาสมีช่องที่นิวรณ์จะแทรกหลุมเข้ามารบกวนได้มากได้ง่ายระบบอื่นๆที่มีผลคล้ายกับอนาปานนสติในข้อนี้ก็มีเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่ได้คะแนนเท่าอนาปานสติตรงที่ว่ามันไม่ให้ความสะดวกอย่างอื่นๆเหมือนที่อนาปานสติจะมีให้เป็นต้นที่นี่ก็มาถึงว่าอันไหนกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดเป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยง่ายดายที่สุดโดยไม่ต้องฝืนธรรมชาติและมีโอกาสที่จะฝังตัวเข้าไปในธรรมชาติได้โดยง่ายและโดยลึกซึ้งแนบเนียนที่สุดถ้าถามอย่างนี้คะแนนก็คงได้แก่ระบบอนาปานสติไปตามเดิมแล้วอันสุดท้ายที่จะถามเพื่อการเปรียบเทียบว่าในบรรดาระบบสมาธิภาวนากรรมฐานในทั้งหมดนี้ระบบไหนพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญและแนะนำมากที่สุดนี่ไม่ต้องเชื่อผมไปเปิดดูในบาลีคือพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำทรงสรรเสริญทรงชักชวนในระบบอานาปานสติพร่ำแล้วพร่ำอีกโดยตรัสถึงเหตุผลที่ว่ามันสะดวกมันไม่น่ากลัวมันสงบระงับไปตั้งแต่ต้นที่คนไม่ค่อยสนใจที่จะสอบ
ที่จะสังเกตหรือทดสอบด้วยดีว่าในพระบาลีในพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำระบบไหนท่านเสนอระบบไหนท่านโฆษณาให้สนใจในระบบไหนมากที่สุดคือระบบอานาปานสติไม่มีปรากฏระบบอื่นที่ทรงสรรเสริญมากเหมือนระบบอานาปานสติเพราะเหตุผลนิดเดียวคือว่ามันสะดวกและสงบรำงับไม่โกลาหลวุ่นวายไม่น่าเกลียดน่ากลัวไปตั้งแต่ต้นมือลองไปทำอย่างอื่นข้าวมันก็มีโกลาหลวุ่นวายบ้างน่าเกลียดน่ากลัวทุลักทุเลไปตั้งแต่ต้นมือบ้างหรือว่าทำมาอย่างนั้นมันก็ไม่ชัดเจนแน่แน่ง่ายหรือสะดวกแก่การกำหนดแล้วจึงถือเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำเองทรงสรรเสริญว่าโดยพระองค์เองขอให้ไปค้นดูเองในที่มาในสูตรนั้นๆก็เป็นสิ่งที่ได้รับเกียรติยศมากที่สุดจากพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้นี่ทั้งหมดนี้คือการเปรียบเทียบในระหว่างบรรดาระบบต่างๆที่เราเรียกว่าสมาธิภาวนาหรืออธิจิตตาโยกระบบหนึ่งๆในที่สุดจะพบว่าอานาปานสติอย่างที่ผมขอเสนอและยืนยันไว้แล้วตั้งแต่วันก่อนขอให้ไปทบทวนดูให้ดีๆจะได้มีความศรัทธาหรือมีความแน่ใจในระบบนี้แล้วก็จะได้พูดกันโดยละเอียดละออที่สุดต่อไปในวันหลังๆวันนี้ผมตั้งใจจะพูดแต่เพียงการเปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นนั่นมันก็พอแล้วสำหรับการเปรียบเทียบยังยุติคำบรรยายวันนี้ลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้เล็กน้อย